เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรียูฮันซันกับหนังเรื่องรักได้แรงอกครับเรื่องวุ่นๆของน้ำหวานหญิงสาวลูกหลานชาชักและไข่หนุ่ยหนุ่มหล่อนักร้องมโนราที่เกิดสลับร่างกันด้วยเหตุผลบางอย่างเกิดเป็นเรื่องราวอลวนของหนุ่มสาวชาวใต้ที่ต้องใช้ชีวิตภายใต้ร่างของคนอื่นเรื่องราวจะชวนหัวขนาดไหนทั้งสองจะคืนร่างได้หรือไม่ต้องไปติดตามในรักได้แรงอกครับอย่างแรกที่ผมเนี่ยชอบจากหนังเรื่องนี้ก็คือเรื่องของงานภาพครับหนังเนี่ยมีการถ่ายภาพ create shot ที่โอเคล่ะอาจจะไม่ได้เล่าเรื่องอะไรมากมายแต่ว่ามันสวยมากครับคือหลายๆซีนเนี่ยถ่ายวิวถ่ายอะไรเงี้ยสวยมากคือมันเป็นหนังที่มีการพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวในภาคใต้ด้วยแล้วหลายซีนที่เขาถ่ายวิวถ่ายที่ท่องเที่ยวเนี่ยแม่งโคตรสวยเลยสวยแบบสวยกว่าหนังทอบางเรื่องอ่ะมันสวยกว่าหนังทอเรื่องไวอลวนนะครับอันนั้นคือยังถ่ายออกมาได้ค่อนข้างจะจืดๆแต่เรื่องนี้เนี่ยแสงสีทุกอย่างคือเฮ้ยสวยแล้วก็น่าเที่ยวนะฮะทำไมถึงชมตรงนี้เพราะว่าหนังมันตั้งใจจะพรีเซนต์ที่เที่ยวเว้ยก็เลยชมได้นะครับถ้าหนังบางเรื่องที่มันไม่ได้จะขายที่เที่ยวแต่มันถ่ายมาสวยๆเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องชมอ่ะคือบางทีแค่แม่งอยากถ่ายเฉยๆอ่ะแต่อันเนี้ยมันต้องการจะขายที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับก็เลยชมได้อย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของมุกตลกครับโอเคล่ะภาพรวมเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ขำทั้งหมดขำประมาณ 50% ละกันแต่ว่ามุกหนังเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างจะคลีนนะฮะคือมันไม่มีการบูลลี่เลยไม่มีมุกบูลลี่เลยซึ่งแฮปปี้มากมีมุกทะลึ่งนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ทะลึ่งมากพอรับได้พอแบบน่ารักขำๆนะฮะแล้วก็หลายมุกเนี่ยมีความสร้างสรรค์แล้วก็ฮาพอตัวเลยโอเคล่ะมันจะมีบางมุกที่มันมีการรียูสบ้างแต่มันก็มีการรียูสบางอันที่เอามาใช้ใหม่แล้วก็ปรับเปลี่ยนบริบทให้มันค่อนข้างจะฮานะฮะอย่างเช่นมุกนึงที่ผมชอบมากในเรื่องคือซีนที่ตัวละครเนี่ยทำน้ำมันพายฮะจะเป็นยังไงต้องไปดูเองแต่ว่ามันกวนตีนแล้วก็สร้างสรรค์มากๆผมชอบมากมันแบบเพี้ยนหลุดแล้วก็แบบมึงคิดได้ไงวะอะไรประมาณนี้เลยนะครับอย่างต่อมาที่ชอบคือนักแสดง2คนที่เป็นพระเอกกับนางเอกครับตอนแรกเนี่ยผมก็แบบเล่นใหญ่อะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่พอหนังมันมีการสลับร่างกันปุ๊บการแสดงของเขาเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาเพราะว่าผู้ชายแสดงเป็นผู้หญิงผู้หญิงแสดงเป็นผู้ชายมันมีความเบียวๆอยู่แต่โอเคแหละเขาตั้งใจเว้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ถึงแม้ว่าผมจะติดการเล่นใหญ่แต่ว่ามันเป็นการแสดงออกมาชัดเจนว่าผู้หญิงคนเนี้ยเข้าไปอยู่ในร่างผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้เข้าไปอยู่ในร่างผู้หญิงคนนี้ซึ่งผมคิดว่า2คนเนี้ยเล่นในคนที่ไม่ใช่ตัวเองเนี่ยได้ดีเลยแบบมันดูสมจริงว่าเขาเนี่ยสลับร่างกันจริงๆอะครับอารมณ์สีหน้าท่าทางพฤติกรรมของ2คนอะแม่งไม่เหมือนกันอยู่แล้วเว้ยพอสลับร่างกันอะแม่งเหมือนแบบถอดสกินไปใส่จริงๆอะก็เลยชอบตรงนี้นะฮะอย่างต่อมาที่ชอบเนี่ยคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหนังรอมคอมดังนั้นมันจะมีความโรแมนติกของมันซึ่งซีนจีบกันเนี่ยมันจะมีหลายโมเมนต์ที่เป็นแบบละครโมเมนต์แบบล้มทับกันปากจูบกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีโมเมนต์ที่แบบจีบกันน่ะคนจีบกันนะคุณผมว่ามันน่ารักดีมันดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูเป็นคนจีบกันจริงๆไม่ใช่แบบโอ้ยมันจะมีหนังบางเรื่องที่แม่งจีบกันเหมือนหุ่นยนต์จีบกันอ่ะเหมือนสคริปต์อ่ะแต่อันเนี้ยมันคือแบบผู้หญิงจีบผู้ชายอ่ะผู้ชายจีบผู้หญิงอ่ะมันจะทรงนี้ฮะในชีวิตจริงซึ่งผมเนี่ยค่อนข้างชอบดีเทลตรงนี้นะครับผมว่ามันค่อนข้างจะโอเคเลยอย่างต่อมาที่ชอบคือเพลงเพราะดีฮะไม่ใช่แบบซาวด์แทร็กนะแต่เป็นแบบดนตรีประกอบอ่ะไอ้เพลงที่แบบยอมรับตรงว่าชอบเธอคนนี้แล้วก็มีเพลงของหนังอีกอะไอเพลงรักได้แรงอกอะผมว่ามันก็เพราะดีแล้วก็เอาไปใช้ในหนังได้ค่อนข้างจะโอเคคือมันจะมีการใส่ดนตรีที่ผมไม่ชอบแต่เดี๋ยวพูดในพาร์ทที่ไม่ชอบละกันแต่เอาเป็นว่าไอเพลงที่เป็นเนื้อเนี่ยบางจังหวะก็ใส่ไม่ดีครับแต่ว่าบางอันก็โอเครู้สึกสมูทไปกับซีนนะฮะก็ถือว่าตรงนี้เนี่ยเพลงทำได้ดีนะครับเพลงเพราะแล้วก็ค่อนข้างจะตรงกับฟิลอย่างต่อมาที่ชอบมากๆคือเรื่องของการ represent วัฒนธรรมประเพณีของภาคใต้ครับหนังเนี่ยมีการนำเสนอเรื่องของความเป็นอยู่ประเพณีต่างๆการรำมโนราการแข่งขันมโนราที่ผมว่าค่อนข้างจะโอเคและทำได้ดีนะฮะตรงนี้คือถ้าเทียบกับหนังเรื่องก่อนหน้านี้ที่ดูมาอย่างสะพานรักสารสินเนี่ยอันนั้นเนี่ยทำได้ดีกว่าเพราะว่ามันมีการพูดถึงประเพณีที่น่าสนใจมากๆอย่างเช่นเรื่องของการไหลเรืออะไรเงี้ยการลอยเรือในเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องมโนราอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ค่อยจะเน้นตรงกันเท่าไหร่เว้ยหนังค่อนข้างจะใช้แอร์ทามส่วนใหญ่ไปกับโมเมนต์พระนางนะฮะดังนั้นตรงเนี้ยมันก็ถูกนำเสนอออกมาน้อยแต่ว่าก็โอเคไม่ได้แย่นะครับแล้วก็มันมีการพรีเซนต์เรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆจุดนะฮะทั้งในเรื่องของภูเก็ตแล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับค่อนข้างทำได้ดีนะฮะดูแล้วแบบอยากไปเที่ยวเลยอะไรประมาณนี้ฟิลเหมือนหนังเกาหลีอะคนประมาณนั้นนะฮะมาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างอย่างแรกเลยคือองค์หนึ่งของหนังครับช่วงที่แบบแนะนำตัวละครแนะนำเรื่องราวมันค่อนข้างจะเล่าแบบวนไปวนมาเต็มไปด้วยตัวละครที่น่ารำคาญแล้วก็มีแบบ voice over โดยไม่จำเป็นอยู่ดีก็แบบ
ฉันชื่อน้ำหวานฉันชื่อไอ้นู่นไอ้นี่ฉันเกลียดคนนั้นคนนี้แต่ว่าถามว่าแย่ไหมถ้ามองมาในมุมมองของแบบละครก็ไม่เป็นไรอ่ะก็โอเคอ่ะแต่ผมไม่ค่อยชอบอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะว่าแบบมันดูไม่มีที่มาที่ไปแล้วมันก็มีวิธีการเล่าอื่นๆที่มันดูฉลาดมากกว่านี้พวกหนึ่งเนี่ยน่ารำคาญน่าเบื่อแล้วก็แอบง่วงด้วยนะเว้ยแต่พอหนังมันเลือกสลับร่างเนี่ยผมว่าหนังมันสนุกขึ้นเยอะเลยนะอย่างต่อมาที่ไม่ค่อยชอบคือหนังเนี่ยค่อนข้างจะคลีเช่มากๆในหลายจุดทั้งเรื่องของการเล่าเรื่องการดำเนินเรื่องตัวละครที่แบบนางเอกต้องเป็นคนอย่างนี้นะพระเอกต้องเป็นคนอย่างนี้นะรวมถึงมุกสลับร่างเนี่ยหลายๆอย่างหลังจากสลับร่างแล้วมันเรฟเฟรนซ์มาจากยูเนมนะฮะแล้วก็พวกหนังสลับร่างหลายๆเรื่องวันมันฉันคือเธออะไรเงี้ยมันมีการเรฟเฟรนซ์มาเยอะมากคือมันเป็นการสลับร่างที่แบบใช้มุกคลีเช่มาเล่นอ่ะถ้าใครเบื่อๆเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบแต่ผมว่ามันก็พอดูได้ไม่ได้แย่แต่ว่าก็ไม่รู้สึกว่าแบบว้าวอะไรนะรู้สึกงั้นๆมากกว่าอย่างต่อมาที่ไม่ชอบเลยคือหนังเนี่ยละครมากๆอย่างที่บอกว่าพระเอกเนี่ย Perfect Man นางเอกก็เป็นผู้สาวคนจนฐานะปานกลางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเรื่องของตัวละครที่เป็นตัวอิจฉาแต่ว่าตัวอิจฉาเนี่ยมันค่อนข้างจะมีเสน่ห์นะคือโอเคละภาพรวมแม่งโคตรน่ารำคาญเลยทุกครั้งที่เจอพระเอกแม่งต้องแบบวีดไวท์กรีดกราดอ่ะแต่ว่ามันจะมีกิมมิกแบบเหมือนเวลาแม่งรวมพลังกันแล้วแม่งต้องแบบร้องเพลงหมอลำแล้วก็แบบเดินไปข้างหน้าอย่างเงี้ยทีแรกก็จะดูคลิ้นๆหน่อยเว้ยแต่พอหนังมันขยี้เรื่อยเนี่ยแม่งกวนตีแล้วก็ฮาดีครับอย่างต่อมาที่ไม่ชอบคือการตัดต่อครับหลายช่วงเนี่ยมันค่อนข้างจะขาดความต่อเนื่องแล้วก็มีช่วงนึงที่มันดูวับไปวับมานะฮะที่แบบอะไรนะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าสมูทดีมีช่วงขัดใจบ้างแต่ก็ถือว่าสมูทกว่าหลายเรื่องนะฮะที่ดูมานะอย่างต่อมาคือรสนิยมของผมส่วนตัวเลยคือผมเกลียดมุกตึงโป้อะสาวแบบตึงโป้อะผมไม่ชอบเลยเว้ยแล้วหนังเรื่องนี้มันใส่มาเยอะมากก็เลยค่อนข้างจะแบบไม่ชอบเลยอะไรอย่างงี้คือหนังตลกสำหรับผมเนี่ยบางทีมันไม่ต้องไกด์คนดูหรอกคุณแค่เล่นมุกไปอะแล้วก็ทำจังหวะให้มันถูกอะเดี๋ยวคนดูแม่งขำเองเว้ยการใส่เสียงตึงโป้เนี่ยมันคือการไกด์ว่าเฮ้ยมึงต้องขำนะกูตบมุกนะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะดูถูกคนดูนิดนึงนะโอเคละมันอาจจะไม่ได้แย่สำหรับภาพรวมเพราะว่าแบบตลกคาเฟ่อะคุณแต่แค่ผมไม่ชอบเองนะฮะมันเป็นเรื่องของรสนิยมส่วนตัวนะครับอย่างต่อมาที่ไม่ชอบคือเรื่องของการใส่เพลงผมพูดไปแล้วว่าบางช่วงผมชอบแต่หลายช่วงเนี่ยค่อนข้างจะช็อตฟิลเว้ยแบบมันควรจะเงียบนะมันก็ใส่เพลงถามว่าแย่ไหมก็ช็อตฟีลว่ะคุณมันช็อตฟีลแบบนิดนึงทำให้การดูเนี่ยไม่ค่อยสมูทแต่ว่าถ้าใครมองข้ามได้เนี่ยก็น่าจะมองข้ามได้นะถ้าคุณเป็นคนชอบแบบเสพหนังรอมคอมไทยอ่ะมันติดอย่างนี้อยู่แล้วแหละละครไทยอ่ะอย่างต่อมาคือผมคิดว่าการเล่าเรื่องหลายช่วงเนี่ยไม่ค่อยลงตัวไม่ค่อยกลมกล่อมเท่าไหร่ครับมีหลายช่วงที่มันค่อนข้างจะดูงงๆแล้วก็บาลานซ์อารมณ์คนดูไม่ค่อยเก่งหนังเนี่ยมันมีดราม่าที่ค่อนข้างโอเคนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดึงคนดูไปได้มากเท่าที่ควรเพราะมันมีการตลกแบบช็อตฟีลอยู่บ้างเพลงแบบช็อตฟีลอยู่บ้างผมว่าจังหวะการเล่าเนี่ยมันค่อนข้างจะต้องกล่าวมากกว่านี้แล้วมันจะกลมกล่อมมากกว่านี้ฮะอย่างต่อมาที่ขัดใจพอสมควรคือคอนฟลิกต์หนังเนี่ยยบยามมากๆองค์หนึ่งเนี่ยหนังแทบจะไม่มีคอนฟลิกต์เลยนอกจากพระเอกกับนางเอกเนี่ยมันเกลียดกันพอสลับร่างเนี่ยไอ้ตรงคืนร่างแม่งคือคอนฟลิกต์หลักแต่หลายช่วงของหนังมันก็ชอบลืมเล่าคอนฟลิกต์หลักแบบอยู่ดีก็ลืมคอนฟลิกต์หลักไปเลยแล้วไปทำอะไรก็ไม่รู้แล้วให้กลับมาเล่าอีกทีอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอย่างนี้อยู่นะฮะแต่ถ้าใครดูเป็นหนังแบบถอดสมองดูคลายเครียดดูเพลินๆก็น่าจะพอมองข้ามไปได้แหละครับสรุปง่ายๆโดยรวมรักได้แรงอกนับว่าเป็นหนังรอมคอมที่ตามสูตรเรื่องนึงครับตัวหนังเนี่ยก็ไม่ได้แย่อะไรมันกลางๆครับพอดูเพลินๆได้นะมีช่วงให้ขำบ้างฮาบ้างตัวหนังเนี่ยมีงานภาพที่สวยมากเพลงเพราะมีการนำเสนอเรื่องของภาคใต้เรื่องของประเพณีวัฒนธรรมภาคใต้ได้ดีนะฮะแบบน่าสนใจเลยแม้ว่าตัวหนังเนี่ยมันจะติดเรื่องของความเป็นละครแล้วก็การเล่าเรื่องที่มันตรงไปตรงมามากจนเกินไปแบบเส้นตรงปรึ๊ดไปเลยอะแล้วก็หลายองค์ประกอบของหนังเนี่ยมันอาจจะมีความดูเฉยๆไปนิดนึงนะฮะแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยก็นับว่าเป็นหนังที่ดูเพลินๆได้อย่างที่บอกนะครับมีความฮาใช้ได้มีโมเมนต์แบบน่ารักให้เราเนี่ยอมยิ้มได้แล้วก็มีมุกที่ทะลึ่งนิดหน่อยพอรับได้คลีนไม่มีการบูลลี่เลยตรงเนี้ยขอชื่นชมครับ5เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูรักได้แรงอกฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันโดยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ